และหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านได้มาร่วมทางเดินให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีดีไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทำให้ยิ้มในชั่วโมงที่เหงาในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยได้มาร่วมทางเดินให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีดีอ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามสบายหัวหน้าเป็นยังไงบ้างละหน้าฮะดีขึ้นแล้วค่ะถ้าไม่ได้คุณสองคนช่วยไว้หน้ากับลูกไม่รอดแน่ๆเลยค่ะคิดบ้างหัวหน้าแค่หน้ากับลูกปลอดภัยเนี่ยฉันจะดีใจแล้วล่ะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะนาคไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเจ้านายพี่เขารู้เรื่องแล้วเขาขอรับผิดชอบทั้งหมดจ้ะนะถ้าฉันหาเงินมาคืนได้เมื่อไหร่ฉันจะเอามาคืนทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะแล้วน้องล่ะครับนะนาคนกอยากเห็นน้องจังเจ้านกลูกชายพี่เองจ้ะเนี่ยเจ้าโลกนี่มันตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูกหน้าเร่งยิ่งยิ่งให้ฉันเลยรีบพามาหรอครับโทษค่ะได้เวลาให้นมลูกแล้วค่ะคุณยังไม่ได้แจ้งชื่อสามีเลยนะคะจะได้ทำใบเกิดให้น้องทองค่ะเลือดชั่วของแกเนี่ยยังบอกว่าจะได้เกิดมาผ่านสมบัติผัวฉันได้ไหมจะบาทเดียวเลยนะโอ๊ยโอ๊ยทองก็ไม่มีพ่อหรอกค่ะมีแต่แม่คนเดียวค่ะน้องทองไข่สี่ฟองจ้ะรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังเห็นเล่นอยู่แถวนี้เลยนี่ทองทองลูกทองแม่ทองไม่อยู่บ้านเลยไม่บอกแม่ออกมาแบบนี้แม่เป็นห่วงรู้ไหมฮะแม่หนูเปล่ามาเล่นซนนะหนูมาเก็บขวดไปขายหนูเห็นลุงซาเล้งเขาเก็บขวดไปขายได้เงินตั้งหลายบาทหนูอยากช่วยแม่แม่อย่ากดหนูนะแม่ผิดเองอะลูกแม่ทำให้ลูกลำบากใช่ไหมเนี่ยแค่เก็บขวดไม่ลำบากหรอกจ้ะถ้าพ่อยังไม่ตายก็ดีสินะแม่บอกแล้วใช่ไหม
ไม่ให้พูดถึงพ่ออีกอ่ะหนูรู้จ้ะแต่หนูไม่อยากให้แม่เหนื่อยถ้าพ่ออยู่พ่อก็จะได้ช่วยแม่ทำงานไงจ๊ะก็นั่นแหละยังไงแม่ก็ไม่อยากได้ยินอยู่ดีแม่ไม่อยากได้ยินชื่อทองทองพี่น้องแม่พี่เอาขนมทองม้วนมาฝากลูกคนนี้ทำไมไม่รอให้ถึงบ้านก่อนแล้วค่อยกินล่ะลูกฮะโหใครจะทนไหวคะขนมป้าถมหน้าฝืนมืออย่างนี้เลยทองวันนี้พี่ยกให้วันหนึ่งแต่วันหน้าห้ามเดินกินแบบนี้นะปวดจังแม่กับพี่ลบอ่ะชอบเข้าข้างกันหนูเรื่อยเลยอ่ะเด็กคนนี้นี่ไปลูกกลับบ้านไปก่อนนะลูกน้าลืมไปว่าที่บ้านยังไม่มีกับข้าวเลยอ่ะถ้างั้นนบพาน้องกลับบ้านไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวน้าตามไปจ้ะครับไปลูกสิลูกแล้วนี่ได้เห็นคนที่ขับรถชนแม่ของทองหรือเปล่าเห็นครับแต่ผมเห็นไม่ชัดถ้าผมไม่เห็นอีกทีต้องจำได้แน่ๆเลยครับมาอยู่ด้วยกันนะทองฉันกับคุณพจน์จะดูแลเองคุณพ่อฉันว่าแม่เถอะนะและต่อไปก็เรียกคุณพจนาว่าคุณพ่อส่วนน้องหนูเนี่ยก็เป็นน้องสาวของทองลองบังเป็นแม่ลูกกันนะพจน์นะพี่พจน์คิดยังไงอะไปเก็บเด็กข้างถนนมาเลี้ยงคนไม่มีสกุลรุนชาติอย่างนั้นอะไรกันมาว่าลูกฉันไม่มีสกุลรุนชาติแล้วตัวเองอะไปเกิดขั้วกับอีพวกโสเภณีชั้นต่ำสะทุนซ้ำซ้อนเนี่ยมันน่าภาคภูมิใจนักเหรอฮะฉันอารมณ์เสียอยู่นะ
ถ้าไม่อยากโดนหมัดอุดปากแล้วก็คุบปากไปเลยอารมณ์เสียเพราะแพ้การพนันหรือว่าอีหนูตัวไหนของคุณน่ะมันไม่มีชู้อีกหรอคะพูดจริงหรือว่าที่ฉันพูดมันไม่ถูกฉันขับรถชนคนตายเข้าใจหรือยังคุณพ่อรถชนคนตายคุยอะไรกันอยู่จ้าสองแม่ลูกสวัสดีค่ะพ่อพี่สวัสดีจ้าก็นัวน่ะสิแอบมาถูบ้านอีกแล้วห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็ทองนัวอยากทำอะไรตอบแทนคุณแม่บ้างคะนกพาน้องๆออกไปเล่นข้างนอกไปวันนี้เดี๋ยวน้ากับคุณแม่ออนจะทำขนมปั้นคลิปให้พวกหนูๆทานกันนะจ๊ะครับไปไปครับคุณน้องหนูตานวลเดี๋ยวช่วยถูนี่ฉันชอบจังเลยที่เธอตั้งชื่อทองว่านวลทองอ่ะฟังดูนุ่มนวลแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองจังเลยอ่ะก็คุณโพสอ่ะเขาอยากให้ทองเป็นคนใหม่หลุดพ้นจากอดีตร้ายๆซะแต่ก็ยังอยากให้ใช้ชื่อเดิมที่แม่เขาตั้งให้ก็เลยขอให้ทุกคนเรียกนวลแทนทองเขาว่าถ้าโตเป็นสาวแล้วเนี่ยเรียกกันว่าทองทองทองกลัวจะถูกล้อเลียนเป็นอย่างอื่นสิแหมพี่พจน์เนี่ยรอบคอบจังเลยนะแล้วน้องสามีเธอเขารู้เรื่องนวลหรือยังล่ะแล้วต้องทานนมแล้วก็นะคุณยศนี่คุณจะไปไหนเนี่ยไปทำงานทำงานเหรอนี่คุณทำงานแต่งตัวอย่างนี้เหรอฮะนี่แต่งตัวแบบนี้ก็ไปทำงานนี่ก็ไปหาอีกตัวที่ไหนกันแน่ฮะเงินเอาเงินมาสัก 50,000 ดิอะไรนะพอพูดเรื่องเงินเนี่ยทำเป็นหูอื้อชนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันขับรถชนคนตายอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะเอาอยากให้ฉันเอาเงินเนี่ยไปอุดปากมันดีๆหรือว่าอยากจะมีผัวขี้คุกเอาไว้ให้อายเพื่อนไฮโซของเธอล่ะเลือกเอาไปเอาเงินมาเสียว่าเราทำมาหากินฉันไม่มีนี่ไม่ต้องมาลีลาไม่รู้หรือไงว่าควรจะเอาเงินจากที่ไหนมาให้ฉันฉันไม่ไปแล้วต่อไปนี้นะฉันจะไม่หาหน้ามาเลี้ยงไอ้หัวแม่งดาแล้วใครว่าใครแม่งดาว่าใครคือว่าใครโอ้ยที่จะเจ็บตัวมากกว่านี้รีบไปเลยมาฉันมานะฉันไปเลยนะฉันไปแล้วนะฉันย้อนหลังแล้วนะนี่เราจะไปนะเอาเงินฉันคืนมาเอาเงินฉันไปนะไม่ได้นะรีบไปนะฉันไม่ไหวนะไปฉันไปของลุงพจน์อะค่ะอย่าไปพูดจาหยาบคายงั้นสิลูกลูกสาวของลุงพจน์น่ะมีอยู่คนเดียวก็คือน้องหนูนั่นเด็กขี้โลกใกล้ตายนั่นแหละไปไม่ต้องไปมองมันเข้าบ้านว้าวน้องหนูว่าเป็นนี่เขาทำไมคะมันไม่สุภาพเลยรู้ไหมก็น้องหนู
ไม่ชอบพี่ป้องมั้ยคะพี่ป้องอ่ะเกเรชอบแกล้งน้องหนูอยู่เรื่อยเขาเป็นใครเหรอครับเขาเป็นหลานของคุณพ่อค่ะแม่เขาชื่อพจนีเป็นน้องสาวของคุณพ่อส่วนอีกคนเนี่ยชื่อพอล่าตัวนี้แหละค่ะแสบจะสุดถ้ามีไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะดีก็ไม่มารบกวนพี่พจน์หรอกค่ะคราวนี้จะเท่าไหร่ล่ะแสนหนึ่งค่ะแม่พ่อไทยไม่ห้าหมื่นไม่ใช่เหรอขี้โอดปักคิดสิ่งดังเอาไปให้เขาซะแล้วบอกเขาด้วยว่าที่หลังมาก็ไม่ต้องขับก็ไอ้ผัวเฮงซวยของเนียสิคะมันดันไปชนหมาของผู้มีอิทธิพลเข้าอ่ะถ้าเกิดเราไม่เอาเงินไปจ่ายเขานะมันต้องเล่นงานเราแย่แน่ๆหยุดพูดเถอะแล้วพี่จะขอบอกเธอนี่คือเงินก้อนสุดท้ายที่พี่จะให้เธอพี่พัดว่าอะไรนะคะนี่คงจะเป็นอีนางเด็กข้างถนนที่พี่พศเก็บมาเลี้ยงน่ะสิคะนี่ทำไมคะพี่พศกลัวจะไม่มีเงินประเคนให้มันไงคะถึงได้มาเคี่ยวมาเค็มกับน้องแบบนี้หยุดพจนีมันสองคนออกไปข้างนอกก่อนไปเธอพูดเหมือนกับว่าเธอไม่รู้ว่าพี่ใจดีกับเธอขนาดไหนสิ่งที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เนี่ยพี่ยกให้เธอมากกว่าส่วนที่เธอควรจะได้รับถ้าเธอคิดว่ามันยังไม่มากพอก็เชิญพี่จะไม่ทำตัวเป็นตู้เอทีเอ็มให้เธอกดเล่นอีกแล้วจะได้ทำงานเองแม่แม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยงี้จ้ะแล้วโตขึ้นเนี่ยเราจะมานอนหนุนตักแม่แบบนี้หรือเปล่าหนุนจ้ะโตแค่ไหนหนูก็จะหนุนพอตักแม่นุ่มกว่าม้อนอีกและยังอุ่นๆด้วย แม่กล่อมนุ่นนะเชฟเอาเพลงที่แม่เคยร้องให้หนูฟังตอนเด็กๆก็ได้เนี่ยฟังไม่เบื่อลูกไม่เบื่อหรอกจ้ะเพราะเป็นของแม่พอที่สุดเลยได้จ้ะเห็นนวลขี้แยแบบนี้นานาค่ะจะไม่สบายใจรู้ไหมไหนยิ้มให้พี่ดูหน่อยสิยิ้มสินวลป่ะน้องหนูอ่ะอยากอวดรูปพี่นวลเต็มที่แล้วไปดูกันแล้วนางนี่บ้าผู้ชายตั้งแต่ยังเด็กผู้ชายเป็นไงคะคุณน้องสามีป่านนี้มายาสาวไทยไปถึงไหนแล้วอุ๊นะเขาอาจจะมีความจำเป็นจริงก็ได้ค่ะคุณพี่สะใภ้ผู้อารีนี่ฉันสงสารพี่พจน์จังเลยอ่ะป่านนี้ถ
ูกไถจนตัวถลอกไปหมดทั้งตัวแล้วมั้งแต่เห็นเขาบอกว่าจะให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเหรออืมตายแล้วไอ้คำว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยใช่ว่าฉันได้ยินคุ้นๆนะว่ามันเป็นครั้งที่ประมาณ150แล้วนะจ๊ะจะช่วยเอาไปให้หลานที่สนามทีนะเดี๋ยวฉันจะตามไปได้จ้ะเดี๋ยวฉันเอาไว้ให้คุณนกก่อนพี่ออนคะพี่ออนจดเรื่องใหญ่แล้วค่ะมีอะไรล่ะคะคุณเอก็เด็กที่พี่ออนรับอุปการะไว้อะสิคะนวลนวลทำไมเหรอคะก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามีเนี่ยเห็นเขากอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กับผู้ชายอยู่ส่วนหลังบ้านนั่นนะคะอ๋อก็คงจะเป็นตานบอ่ะคือว่านวลกับนบเนี่ยเขาสนิทกันมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะค่ะแหมสนิทกันยังไงอะนะคะมันก็ไม่งามหรอกค่ะเพราะว่าคนของเราเนี่ยมันเป็นเด็กผู้หญิงแล้วตานบอะไรนั่นน่ะก็เป็นเด็กผู้ชายและเป็นหนุ่มแล้วด้วยอีกอย่างนึงพี่ออนก็มีลูกสาวใช่ผู้ชายน่ะเข้านอกออกในทะลุทะลวงถึงตัวกันอย่างเงี้ยมันคงไม่ดีหรอกมั้งคะเอาเถอะแล้วพี่จะเตือนเขาให้เดี๋ยวเชิญทานของว่างด้วยกันนะคะคุณนีถ้าคุณนีไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะเกรงใจเกรงใจกลัวจะเสียเวลาใช้เงินนะคะทำปากดีนะคอยดูเถอะอีเด็กวันทองนั้นน่ะมันจะต้องท้องโตก่อนจะสาวอะไรกันน่ะน้องหนูน้องหนูนั่นเป็นอะไรลูกน้องหนูถูกรังแกค่ะคุณพ่อโกหกพี่พ่อจะไปเชื่อมันนะคะนี่นางเด็กเหลือขอเนี่ยมันแกล้งลูกของเนค่ะคุณอุ๊บก็เห็นก่อนหน้านี้อุ๊บไม่เห็นแต่เด็กบอกว่าหยุดนะคะว่าไงนวลทองเรานี่แกล้งพอล่าหรือเปล่าค่ะคุณพ่อแต่นวลทำเพื่อช่วยน้องหนูนะครับพูดปากเลยไอ้ลูกคนใช้พี่พัดคะพี่พัดต้องจัดการให้นี่นะคะI'm
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถ้าน้องหนูตายอ่ะลุงพศอ่ะจะดูพล่าหรือเปล่าคะแง่อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยพอน่ะแกงหนูก่อนจอด้วยแหละป้องปากเสียป้ายังไม่เคยนี่หยุดทะเลาะกันสักทีนะแม่น่ะภาวนาให้มันไปตายไปสักทีสมบัติของลุงพศจะได้เผื่อแผ่มาถึงแกสองคนไงจะแผ่ได้ยังไงล่ะคะลุงพศยังมีนางนูนตั้งอีกคนหนึ่งไม่มีทางหรอกแม่จะไม่มีวันยอมให้นางนวลมันได้อะไรของลุงพ่อไปสักอย่างเดียวคุณนีเนี่ยสาดโคลนใส่ผ้าขาวโดยที่ไม่รู้ตัวแท้ๆเพราะต้องขอบใจนวลมากนะที่ช่วยปกป้องน้องถ้าพี่นวลไม่ใช่น้องหนูน้องหนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะคุณพ่อน้องหนูเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะลูกพี่นวลก็อยู่เฝ้าหนูไม่ได้ตลอดจ้ะไปกันนกค่ำแล้วนัดกลับก่อนนะจ๊ะคนเก่งรีบหายแล้วลุงนะครับพี่นกจะพาไปดูพี่ทำขนมจริงเหรอคะพี่นกใจดีจังน้องหนูรักพี่นกที่สุดเลยพี่ไปแล้วนะนวลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะถ้าน้องหนูมาดูพี่นพทำขนมน้องหนูต้องชอบแน่ๆเลยค่ะตอนนี้พี่ยังจนก็เลยต้องทำทองม้วนไปก่อนแต่พี่โตขึ้นนะพี่จะเป็นช่างทำทองแล้วพี่น้องอยากเป็นช่างทำทองจริงๆเหรอคะใช่แล้วรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงอยากเป็นช่างทำทองไม่รู้สิคะเพราะนวลทองไงพี่รักนวลพี่เลยอยากทำแหวนทองให้นวลใส่แล้วพี่น้องจะทำได้จริงๆเหรอคะนี่อย่าดูถูกกันนะเอ้าดูถูกดีกว่าดูผิดพูดแบบนี้น้องนวลอยากถูกกดน้ำหรือไงไม่เอานะคะพี่นบนี่ทำไมต้องถูกกดน้ำไม่นะไม่เอาไม่นวลเลยไม่หรอกมาเลยนวลลงมาสินวลลงมาเร็วๆนวลอยู่นี่ไงนี่ไม่ต้องมายุ่งกับแบบนี้พี่น้องก็ชอบแกล้งนวลอยู่เรื่อยเลยอ่ะแกล้งนวลมันสนุกที่สุดแล้วนี่นาแถมนี่นวลหนาวแล้วค่ะนวลขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะจะรีบขึ้นไปไหนแล้วไม่เห็นมีใครเลยไม่เอาดีกว่าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าอ่ะนี่เราโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะพี่น้องดีไงพี่ชอบไอ้น้อยนี่นวลพี่น้องรอที่ก่อนสิจะรีบหนีไปไหนอ่ะนี่เห็นไหมจะล้มอ่ะเพราะชอบหนีพี่อ่ะที่เราไม่ต้องหนีพี่แล้วนะพี่นวลนึกแล้วว่าพี่นวลต้องอยู่ที่นี่แล้วหนูมีอะไรล่ะคะคือคุณแม่ให้มาตามนะคะเห็นบอกว่ามีเรื่องด่วนสุดๆด้วยนะเหรอคะพี่นพเป็นอะไรไปเหรอคะป่าวแล้วจ้ะคือพี่แค่หนาวอ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะ
แม่นวลเหรอลูกเออรักกันมันก็ดีแล้วลุงเดี๋ยวก่อนนี่รักแบบแฟนเหรอลูกไม่ได้รักแบบน้องเหรอนี่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เลยครับแต่เวลาที่ผมอยู่ใกล้ๆนวลเนี่ยใจมันกระตุกกระตุกไงก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี่นอกจากใจกระตุกแล้วเนี่ยเองเที่ยวไปวะไม่ถึงก็เสียวหรอกเฮ้ยแม่ตาเนื้อฮะกระซิบกระซาบอะไรกับลูกฮะถามอะไรลูกคือถามอะไรคือพ่อถามผมว่าผมรู้สึกเสียใจไหมเสียใจไหมลูกเวลาไม่เจอหน้านวลอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นก็แล้วไปนี่ลูกแล้วลูกรู้สึกยังไงมั่งอ่ะเวลาที่ไม่เห็นหน้าน้องอ่ะคิดถึงเขาไหมลูกก็ประมาณนั้นนะครับแม่ฉันว่าลูกมันต้องมีความรักแน่ๆเลยดูสิดูหน้าตามันสิยิ้มยิ้มปีฉันนะจบแล้วหรอคะไม่ต้องหรอกค่ะสิ้นเปลืองเปล่าได้ยังไงกันลูกลูกสาวคนเก่งของพ่อเรียนจบทั้งทีเนี่ยจะไม่ฉลองได้ยังไงกันนั่นสิคะพี่นวลพี่นวลเรียนพาสชั้นมาตลอดแถมยังได้เกียรตินิยมอีกจะไม่ฉลองได้ยังไงคะนี่อย่าขัดใจคุณพ่อเขาเลยลูกคุณพ่อน่ะเขาอยากจะอวดลูกสาวกับเพื่อนๆเต็มทีเลยนั่นเสียงรถพี่นกนี่คะคุณดูลูกสาวคุณสิคะพอเห็นตนกมานี่ดีใจยิ่งกว่าได้ยินเสียงรถคุณพ่อสิเนี่ยนี่คุณอันที่จริงก็ดีเหมือนกันนะถ้านายนพพนายเนี่ยสนลูกสาวของเราขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่เลวหรอกคุณถุนก้าวเออน้องหนูมายืนตากแดดตรงนี้ทำไมจะร้อนหรอไม่รู้ว่าน้องหนูจะมีโอกาสได้ใส่เสื้อคุยแบบนี้หรือเปล่าทำไมอะจ๊ะก็น้องหนูขี้โรคนี่คะเรียนไปหยุดไปป่านี้แล้วน้องหนูยังไม่จบม.6เลยโอ้โหยังไงเดี๋ยวก็ต้องจบแน่ล่ะถ้าเกิดว่าน้องหนูมีความเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็เหมือนกับพี่นวลใช่ไหมคะจ้ะใครๆก็รักพี่นวลนะคะใครๆที่น้องหนูว่าเนี่ยเขาก็รักน้องหนูเหมือนกันนั่นแหละรวมทั้งพี่นพด้วยใช่ไหมคะพี่ว่าเราเข้าบ้านกันดีกว่าตอนนี้มันร้อนอ่ะไปไม่เป็นไรไปอ่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าหยอกมาตากแดดรอบมันร้อนอ่ะคราวหน้าไม่เชื่อฟังพี่จะดุแล้วนะไปเข้าบ้านไปของข้าวก็มีแล้วข้าวนี้ก็เหลือแต่ของหวานเป็นขนมเค้กกินไหมคะคุณก็ได้นะน้องหนูก็จะได้โชว์ฝีมือทำเค้กในวันงานด้วยดีไหมจ๊ะน้องหนูน้องหนูน้องหนูคะนี่แม่ก็จะให้หนูเนี่ยโชว์ฝีมือทำเค้กในงานวันฉลองปริญญาของพี่นวลเขาได้เลยค่ะน้องหนูจะทำให้สุดฝีมือเลยนะคะพี่นวลถ้างั้นแล้วก็ผมขอเป็นคนอาสาชิมแล้วกันนะครับลำบากมากๆเลยนะคะพี่นวลหน้าที่นั้นน่าสนุกนะคะคุณบ้านเราไม่มีปาร์ตี้มาตั้งนานแล้วแล้วคุณล่ะคะจะชวนใครมาบ้างยินดีกับไอ้นางฝรั่งด้วยค่ะคุณแม่พี่พลล่างไม่อยากไปหรอกแม่กลัวลุงพดบ่นเนื่องที่ครองแชมป์เรียนซ้ำสามปีซ้อนไอ้บ้าใครใช้แกสอนอ่ะ
แกน่ะท่องกอไก่ถึงท่อนฮูกให้ได้ก่อนเถอะเรียนจนหน้าจะแก่แล้วยังไม่จบม.6อีกก็ดีแล้วไงผมอ่ะเรียนเป็นเพื่อนน้องหนูเอาใจเขาตรงตามจุดประสงค์คุณแม่เป๊ะเลยนี่ๆๆพอทีเถอะแกสองคนเนี่ยนะกัดกันเหมือนหมาเจ้าตัวเล็กจนโตไม่เบื่อบ้างไงเหรอแล้วนอกจากแกจะต้องไปงานแล้วพวกแกจะต้องไปหาลุงพศกับแม่เดี๋ยวนี้ฮะอีกแล้วเหรอครับแม่ในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้นี่เนี่ยไปแอบสืบทราบมาว่าไอ้ธุรกิจของมันเนี่ยอยู่ในหม่อมที่ชายแดนค่ะคนแล้วก็ต้องไม่เป็นพิตี้ยอมให้เสียมันแต่อ่างเอาค่ะคุณลุงเพราะอยากหาเงินมาช่วยคุณแม่ฟองเองก็ต้องไปรับจ๊อบขายอาหารที่ฟาสต์ฟู้ดจนไม่มีเวลาดูหนังสือเรียนซ้ำชั้นจนหายเพื่อนหมดแล้วครับลุงบอสนี่นะอยากจะตายตายตายมันไปรู้แล้วรู้รอดมันจะได้หมดกรรมหมดเวรสักทีแม่อย่าพูดอย่างนี้สิถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วพันล้านจะอยู่กับใครล่ะคะไม่มีครับแม่ผมจะทำงานหาเงินเลี้ยงแม่แล้วผมจะเอาตังค์เลี้ยงแม่ร้อยบาทนี่อย่าร้องไห้อีกเลยนะเดี๋ยวบ้านอื่นเขาจะนึกว่าบ้านนี้มีคนตายได้เงินแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยต้องขยันเรียนจบออกมาจะได้ช่วยกันทำมาหากินเข้าใจไหมครับจะไปเซ็นเช็คมาให้นี่หล่อง่ายชะมัดเลยแม่เห็นน้ำตาหลานเขาหน่อยก็ใจอ่อนแล้วป้องจะแต่งรถให้เพิ่นไปแล้วส่วนแม่นะแม่ก็จะไปถ่ายเอามรกตร้อมเพชรที่แม่ไปขายฝากเอาไว้ที่ร้านเพชรเอาคืนมาชื่นชมเหมือนเดิมฝากถ่ายชีวิตไอ้ป้องด้วยนะแม่เช็ดป้องถ่ายชีวิตเฮ้ยคนไม่ใช่ควายโอ้ยไอ้ป้อมโอ้ยไอ้ทะเลาะกันจริงๆเลยพี่น็อตโอ้ชิ้นเดียวก็ห่วงไปได้แน่ไม่กินก็ได้ดีต้องกินนะทำไมขโมยแบบนี้ล่ะคะก็มันน่ากินขนาดนี้ใครจะใจไหวอ่ะต่อด้วยนะนี่ต้องกินด้วยจ้ะเอาอ่ะนวลทำเองพี่นกดีกว่าหนูอยากกินใช่ไหมแต่จริตทำเป็นเรียบร้อยที่แท้ก็พอแล้วนะคะเก็บแม่งมองแบบนี้อยากได้มันเหรอก็ดีกว่าอยู่เปล่านะงั้นตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะจัดการให้แกเองมาพนายเดี๋ยวเธอช่วยไปหยิบของท้ายรถให้ฉันหน่อยสิครับต้องเดี๋ยวอยู่ถ้วยนวลทองเขาจัดของก่อนนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เลยครับพี่พรล่าพี่ไปสิวะรีบไปนะคะจะได้รีบกลับมาช่วยนวลเนี่ยเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะฮะจะไปเอาดอกไม้มาเพิ่มอะค่ะหล่อนนะ
อยากแหกไปทุกคนหมดสนุกกันยังไงฮะเธอเนี่ยมันซ่อนลูกจริงๆนะถ้าฉันไม่กอดเธอฉันก็คงไม่รู้หรอกว่าเธอเนี่ยมันน่าขนาดไหนอย่าแล้วลูกต้องปล่อยนะฮะตัวดาวตะลิบหัวโตไปทำไมอ่ะพี่กับไอ้นกนะฉันเห็นเธอแล้วลึกแล้วรู้รับรองว่าฉันจะทำให้เธอติดใจไม่แพ้นกแน่หน่อยนะคุณป้าคุณป้ามึงกล้าตัดหัวเอ๊ฉันก็ว่าฉันเอาไว้หลังรถนะแต่ไม่รู้หายไปไหนอ่ะตรงนี้แหละจ้ะตรงนี้แหละเดี๋ยวจะโทษนะครับนวลอยู่ในครัวป่ะครับคุณมีอะไรเหรอจ้ะนั่นน่ะสิทำหน้าพี่ก้นตายนะคุณป้าคุณป้าคุณป้าค่ะมาทำเรื่องนึงคุณป้าค่ะต่อเต่าทำไมล่ะไปไปไหนนะตายนะฉันจะไปแก้แล้วคุณป้าอย่าอย่าคุณป้าคุณป้าอย่าทำอะไรคุณป้า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 ทำไมนวลมันทำกันดูขนาดนี้ยังปล่อยไว้อีกเหรอบอกเขาไปสินวลว่าเธอก็สนุกอยากจะมีความสุขกับฉันแบบนี้มานานแล้วพี่น้องแกไม่เห็นเหตุการณ์เรื่องอะไรแกจะมาโทษน้องฉันบางทีนางนวลอาจจะอ่อยไอ้ป้องก็ได้ใครจะไปรู้ไม่เชื่อแกก็ลองหันไปดูเสื้อมันสิไอ้นวลไปบอกคุณพศไปบอกแม่ใหญ่รู้ไปไม่ค่ะพี่น้องตอนนี้ทุกคนกำลังมีความสุขอะค่ะนวลขอให้เรื่องมันจบลงแค่นี้เถอะค่ะนวล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 เป็นไรอ่ะลูกฮะนึกไม่ถึงเลยนะว่าปากนางนวลเนี่ยมันจะหวานเจี๊ยบด้วยใจขนาดนี้นะพี่พรเฮ้ยนี่เก็บจำไว้เลยนะถึงแม้ว่าเราจะฐานะต่ำต้อยแต่ก็ต่ำเพียงแค่ฐานะแต่เกียรติและศักดิ์ศรีของเรามันก็เท่ากันนั่นแหละทุยไอ้ที่ข้ามึงมันไม่มีน้ำยาอีนวลมันเลยแทบจะวิ่งแก้ผ้ามาหากูเกิดอะไรขึ้นนะบอกคุณซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าป้าแม่ทำลูกใครทำลูกนี่จะแจ้งความจับไอ้ที่ฆ่าและเข้าคุกใจเย็นๆก่อนนะคะคุณนีถ้าคนของอู๋ผิดจริงเนี่ยอู๋ยินดีให้คุณนีลงโทษตามสมควรค่ะแต่ขอร้องนะคะอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยค่ะว่าไงล่ะนบมีอะไรจะอธิบายไหมนบมีอะไรก็พูดออกมาสิน้องหนูน้องหนูน้องหนูเป็นอะไรลูกหนูหนูเป็นอะไรทำไมลูกไม่เป็นไรค่ะพรสวรรค์พาน้องออกไปก่อนลูกก็พลัดอยากอยู่ฟังนี่คะพลัดจะเป็นพยานให้ป้องได้ด้วยอ่ะลุงบอกให้พาน้องออกไปก่อน
จริงป้าปังหนูปังคนเดียวอ่ะเอะอะไรก็หอบฉันเลยไม่ได้อยู่ฟังคำตัดสินเลยแต่น้องหนึ่งไม่เชื่อนะคะว่าพี่นัดจะรังแกใครก่อนเอ๊ะหรือว่าเธอแอบชอบนพนัยเหรอพี่พลาว่านายนบถ้าเธอไม่พูดเนี่ยฉันจะถือว่าเธอเป็นคนผิดครับผมผิดเองนบพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่านี่คุณอุ๊คุณไม่ต้องเข้าข้างคนของตัวเองออกนอกหน้าขนาดนี้ก็ได้นะคะว่าไงลูกบ้างมีเรื่องอะไรที่ขยายความผิดของไอ้ขี้ข้านี่อีกไหมลูกพูดไปเลยป้องไปเดินเล่นหลังบ้านนะเห็นหนอนกำลังจะคลานเข้าไปเสื้อนวลป้องเลยจะเอาออกให้แต่ไอ้นบแบบมันหาว่าป้องจะโดนลามนวลนวลเป็นอย่างที่ป้องพูดหรือเปล่าโถคุณพี่ถ้ามันไม่เป็นความจริงอะนะป้านี่มันก็เถียงคอเป็นเอ็นแล้วล่ะค่ะไอ้คนสันดานต่ำแบบเนี้ยสมแล้วที่มันมีแม่เป็นคนใช้คุณพ่อจะนี่ครับจะลงโทษผมยังไงก็ได้นะครับเสียก้าวร้าวถึงแม่ผมนั่นเห็นไหมคะความรู้ยังไม่ทันหายเลยค่ะคุณพี่นี่มันจะขี่ควายมาขวิดน้องอีกแล้วนะคะแล้วตกลงมันเป็นจริงอย่างที่คุณป้องพูดหรือเปล่านบจริงครับผมผิดเองฮะผมเข้าใจผิดก็เลยเข้าไปทำร้ายคุณป้องแต่ที่ผมทำไปอ่ะก็เพื่อปกป้องนวลทองนะครับพี่นวลน่ะเหรอคะอ่อยพี่ป้องเป็นไปไม่ได้ถ้าพี่ไม่เห็นกับตาพี่ก็คงคิดเหมือนเธอแหละนวลทองเนี่ยดูภายนอกอาจจะเหมือนคนเรียบร้อยแต่ภายในก็เป็นยังไงเราก็ไม่รู้ไม่ใช่แค่ในป้องคนเดียวนะที่เขาอ่อยอ่ะนวลทองอ่ะยังอ่อยนพนัยอีกด้วยนี่เธอจะโมหอบแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเธอมีใจให้นพนัยจริงอะเธอก็ต้องสู้เข้าใจไหมปลายขนาดนี้เลยนี่พี่พ่อไม่ต้องมาห้ามนีหรอกค่ะถ้าเกิดมันน่ะไม่มากราบเท้าลูกนีนีจะแจ้งความให้ตำรวจลากมันเข้าคุกให้เข็ดเลยเออคุณนีคะเดี๋ยวก่อนนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะนบนบในเมื่อนบน่ะกล้ารับผิดนบต้องยอมรับการลงโทษนะลูกครับพี่นบค่ะThank you.
ยังไม่แต่งตัวอีกเหรอคะพี่นพยังเสียใจเรื่องเมื่อกลางวันอยู่เหรอคะแล้วนี่น้องหนูไม่ออกไปรับแขกนอกเหรอครับเรื่องนั้นน้องหนูไม่ถนัดหรอกค่ะต้องยกให้พี่นวลเขาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าวันนี้จะมีแขกพิเศษมาแนะนำให้พี่นวลรู้จักด้วยแขกพิเศษเหรอเห็นคุณพ่อบอกว่าเป็นลูกชายของหุ้นส่วนเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกชื่อแทนนะคะถึงพี่นวลเหรอคะน้องหนูพี่จะไปถึงพี่นวลได้ยังไงอะน้องหนูก็แค่แอบคิดเล่นๆดูว่าบางทีพี่นพกับพี่นวลอาจจะชอบกันก็ได้พี่มันก็เป็นแค่เด็กในบ้านเพียงแต่ว่าคุณดุราท่านไม่เคยดูถูกว่าพี่เป็นบ่าวแต่ที่จริงแล้วพี่มันก็พี่นพคะพี่นพอย่าพูดแบบนี้อีกนะไม่ว่าพี่นพจะเป็นใครน้องหนูก็ไม่เคยมองว่าพี่นพต่ำต้อยนะพี่นพอะคือพี่นพคนดีของน้องหนูไปค่ะไปเปลี่ยนชุดหล่อๆแล้วก็ควงน้องหนูออกงานกันดีกว่ากรอบยังไม่รู้สึกเลยบ้างหรือไงรู้แล้วทำอะไรได้ปากผมยังเจออยู่เลยครับไม่เห็นเหรอนูนทองว้าสวยว่ะมาแน่เหรอลูกน้องหนูล่ะอ๋อสงสัยจะเข้าบ้านไปพักเหนื่อยจ้ะเดี๋ยวก็คงจะออกมาชวนนี่จ้ะแม่จะแนะนำให้รู้จักพี่เขาคุณคะนวลมาแล้วค่ะแทนนั่นนวลทองลูกสาวคนโตของอาครับพี่แทนลูกคุณเที่ยงเนื้อแท้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหม่ของพ่อสวัสดีเข้าไปดีกว่าไม่ได้นะคะพี่นพพี่นพต้องไปนะแล้วพี่นพก็ไม่ต้องอายใครทั้งนั้นถ้ามีใครมาว่าอะไรอีกน้องหนูจะจัดการเองค่ะฮะไปเฮ้ยอะไรไอ้ขี้ข้ามันเจอตัวน้องหนูเฉยเลยนั่นเหรอนพนายอยากกินของแปลกขึ้นมาเลยไงพี่เฮ้ยจริงเหรอพี่สาวก็ไปไหนไปหาอะไรกินบ้างแม่แต่พี่พอลล่าเขาไม่ได้ไปกินอาหารหรอกนะเขาไปกินไอ้นพที่มันก้มกราบเท้าเต้าเมื่อกลางวันไงไอ้นพแกจะไปไหนไอ้ป้องแกมาปากเสียบอกอะไรแม่เออผมเปล่านะวันนี้จะไปไหนคะแม่แกเห็นไหมไอ้ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นลูกเศรษฐีรวยมาก
แล้วก็มันจะเป็นหุ้นส่วนลุงแกถ้าแกมาเดินงี่เง่าเลื่อยเปื่อยอยู่แถวนี้นะนี่นางนวลทองเนี่ยมันจะเอาไปกินซะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแกไปจัดการเอ๊นี่น้องหนูยังไม่มาเลยคุณไปดูหน่อยมะเดี๋ยวไปลงไปแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาแล้วค่ะนี่พี่นวลวันนี้พี่นัดแหล่ไหมคะน้องหนูจ๊ะรู้จักคุณแทนสิจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็นี่นพไนหลานน้าเองค่ะแนะนำผิดไปนิดนึงหรือเปล่าคะหลานที่มีพ่อแม่เป็นคนใช้ในบ้านไม่อุปโลกมากไปเหรอคะคุณปุ๊พจเนนี่น้องสาวไอ้ชอบเล่นแรงแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าลาค่ะลูกสาวเดียมเองค่ะแล้วก็นี่ลูกชายกับชื่อปัญญาค่ะลุงพจน์น่ะคุณแทนมาถึงทั้งทีทำไมไม่เรียกพอลล่าล่ะคะดูสิคุณแทนเลยยืนเหงาคนเดียวเลยคือไม่เหงาแล้วครับคือทุกคนก็คือสนุกดีครับโดยเฉพาะคุณนวล นวลทองอะล่ะคะคุยสนุกตายปกติแล้วเขาไม่ค่อยเสวนากับใครนะคะนอกจากคนใช้ด้วยกันจริงไหมจ๊ะนพนัยรู้สึกว่าเห็นหน้าคุณพจนีกับลูกๆแล้วรู้สึกหิวอะค่ะเราไปหาอะไรทานกันดีกว่านะคะไปดีๆๆไปไปลูกไปตัวครับไปค่ะพี่นพควงคันคบไม่กลัวคันเหรอน้องหนูพี่ป้องเดี๋ยวน้องหนูนำไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ตามไปเสียใจอะค่ะนวลทำผิดกับพี่โนบ้าแต่นี่ยังเป็นหลอกนวลพี่ต่างหากที่ต้องขอโทษนวลที่ทำให้นวลต้องเดือดเนื้อร้อนใจพี่โนบพูดแบบนี้ยังไม่หายโกรธนวลใช่ไหมคะพี่จะมีสิทธิ์อะไรไปโกรธนวลพี่มีแค่ลูกคนใช้คนหนึ่งทุกคนเขาก็พร้อมที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมพี่อยู่แล้วนี่พี่นพกำลังพานวลนะคะนวลไม่รู้ว่านวลจะชดใช้ความผิดครั้งนี้ยังไงอ่ะ
เหมือนขอโทษพอไปนุ่นจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับพี่น้อมอีกพี่น้อมจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนนวลนวลนวลมันเกิดมาแล้วแค่ไหนอะเอาเถอะนะเรื่องมันก็แล้วไปแล้วอะเรามาดีกันนะไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงนี่เองครับให้เกียรติได้รำกับผมสักเพลงได้ไหมครับขอโทษนะครับคุณล็อบนุ่นเต้นรำไม่เป็นนะคะนุ่นต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นก็หัดสิครับผมไม่ทำให้คุณแม่แตกแน่นอนพี่นวลไปเต้นกับพี่แทนเถอะค่ะพี่แทนเขาอุตส่าห์ให้เกียรติมางานนะจริงไหมคะพี่นุ่นว่าโดนเขาทำเขาไม่ถนัดอยู่ที่เองเหรอลูกนวลแทนน่ะเขาจะชวนเต้นรำไปกับพี่เขาหน่อยสิลูกจันนวลนี่เราเป็นเจ้าภาพปฏิเสธแขกอย่างนี้ไม่ดีลูกถ้าเขินนะเดี๋ยวนกพาน้องหนูไปเต้นรำเป็นเพื่อนไปดีเลยค่ะไปค่ะพี่นกไปค่ะเชิญครับคุณนวลคุณแน่ใจเหรอคะว่าจะจับคู่ให้ลูกแบบนี้เนี่ยน้องหนูเนี่ยขี้โรคแล้วก็อ่อนแอเหมาะกับนพนัยเขาละเอียดอ่อนและช่างเอาใจส่วนนวลทองต้องเป็นหลักให้น้องแล้วก็แทนเนี่ยเป็นคนดีฐานะมั่นคงผมว่าไม่มีอะไรจะเหมาะเท่านี้อีกแล้วล่ะเรามีต้องสามเด้งกลัวอะไรมันไปไปเลยลูกน้ำไปไป
แทนคะมาเดี๋ยวลูกขอฉันนำคุณแทนมาเลยจะดีหรอคะวิ่งดูสิลูกมาเร็วนั่งแทนเขาเหงาลูกมันเล็กลูกครับน่ารักนะคะพี่พศพี่พศคะไปคุยกันยังไงดีไหมคะมีเรื่องจะปรึกษาค่ะเล่นกับฉันสักเพลงสิไม่อะค่ะนุ่นเหนื่อยคุณปรับคุณพี่นอบคะแค่เต้นรำไม่เป็นไรหรอกนะคะครับแล้วพี่นอบนอบทำให้สนุกอะเรากลับกันก่อนนะจ๊ะตัวนะตอนไหนล่ะฮะขอโทษนะคุณจ้ามีอะไรล่ะคะน้องหนูพี่นวลรักพี่นกหรือเปล่าคะน้องหนูว่าไงล่ะคะน้องหนูถามว่าพี่นวลรักพี่นกแบบแฟนหรือเปล่าพี่นวลไม่ได้รักพี่นกแบบที่น้องหนูคิดหรอกค่ะถ้าพี่นวลไม่ได้รักพี่นกงั้นน้องหนูขอนะคะตรงนี้เหรอลูกหนูมาหาพี่นวลเหรอคะเปล่าค่ะนั่นหนูไปนอนก่อนนะคะแปลกไหมนวลดึกแล้วลูกไปนอนเถอะนะพรุ่งนี้เริ่มงานมันแรมใช่เหรอหรือจะตื่นสายชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นชอบดีไม่กี่คนที่จะคอยตาน็อตยังไม่ไปรับแม่นวลอีกเหรอลูกเดี๋ยวน้องไปทำงานสายหรอกผมกะว่าจะไปส่งขนมให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะแม่พ่อมาพอดีออกมาพอดีไปแล้วเหรอลูกครับไปก่อนนะพ่อไปดีๆนะลูกนะสงสารลูกนะพ่อเนี่ยดูสิมัวแต่มาช่วยแม่ทำทองม้วนเลยไม่ได้ทำทองจริงสักทีนี่สิกว่ามันจะสร้างตัวได้เนี่ยแม่นวลจะหลุดมือไปซะก่อนก็ไม่รู้นะแล้วนะครับขอบคุณครับ
เกิดไปส่งไหมลูกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่มีเป็นไหนของเขาไหมคุณอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีผมต้องผ่านไปทางบริษัทนวลเขาครับเลยลองแวะมาโชคดีที่ลุงเขายังอยู่ครับให้คุณแทนมาส่งไหมลูกลูกจะได้ไม่ไปทำงานสายไงฝากน้องด้วยนะคะคุณแทนได้ครับได้เชิญสิครับคุณนวลไปนะคะลูกเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับเจ้าหญิงแล้วครับนี่ผมเพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่ได้ผ่อนงวดแรกเลยฮะกะว่าจะมารับนวลเข้าไปทำงานวันแรกนะครับเอ๊ะแล้วนี่นวลเข้าไปไหนฮะคุณแทนเดี๋ยวก็เพิ่งมารับไปเมื่อกี้นี่เองคุณนวลประมาณสายแล้วนี่แทนงั้นผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะเดี๋ยวนวลสาย
ุณมากเลยนะคะคุณโชเฟอร์เดี๋ยววันนี้พี่จะมารับนวลนวลรอที่ตรงนี้แล้วนะค่ะแต่ถ้ารอนานเนี่ยนวลก็ไม่รอนะคะนวลให้ทีละอันแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มรูปสักทีนะคะเพราะว่าความรักแท้เลยนะมันต้องค่อยๆขอค่อยๆสานระยะทางจะได้ยาวนานตอนอวสานได้สวยงามจ้ะบ้า ไปได้แล้วค่ะตัวเองก็มีงานต้องทำนะเมื่อแต่โม้อยู่นั่นแหละจ้ะบ๊ายบายค่ะขายกิจการนะพี่คงให้เงินเธอไปละลายบ่อยๆไม่ได้อีกหน่อยบริษัทที่มีเงินปันผลให้เธอใช้เนี่ยคงจะไม่เหลือแบบนี้ต้องได้เงินก้อนนี้นะคะพี่พศผีโทรมาทำไมแม่กำลังยุ่งอย่างนวลทองป่ะนวลพ่อจะพานวลมาแนะนำตัวไม่ต้องหรอกค่ะนวลเป็นแค่พนักงานเล็กๆเองให้ใครพาไปก็ได้นี่คะนั่นแหละสิคะพี่พศเป็นถึงประธานบริษัททำไมจะต้องลดตัวไปทำหน้าที่แบบนั้นด้วยหรอคะแต่ตำแหน่งที่พี่ให้นวลรับผิดชอบเนี่ยคือรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและถึงแม้นวลจะเป็นแค่เสมียนพี่ก็ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะพี่เป็นพ่อของนวลพี่พอดพี่ว่าจะบ้าเหรอคะเอาเด็กจบใหม่มาทำบัญชีอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันทำผิดพลาดไปเนี่ยบริษัทเราไม่เจ๊งแย่เหรอคะพี่เชื่อในความสามารถของนวลแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่รับผิดชอบเองเราเริ่มต้นที่แผนกบัญชีก่อนดีไหมลูกฉันรู้แล้วว่าจะป่วนแกยังไงฉันอยากให้นายไปขับรถให้ฉันหน่อยฉันอยากไปเที่ยวผมว่าคุณหมอเขาสั่งผิดคนแล้วนะแกเห็นน้องนวลมันดีกว่าฉันใช่ไหมถึงกล้าปฏิเสธฉันน่ะฉันจะทำให้แกเห็นว่าน้องนวลเป็นแค่ตะกั่วไม่ใช่ทองแท้อย่างที่แกเข้าใจไปนะไปฐานะการเงินของบริษัทก็ย่อแย่เต็มทีแต่ทำแบบนี้เท่ากับเรากำลังยัดเยียดนวลให้กับคุณแทนนะคะพี่นกเขาก็ดีกับพี่เหมือนพี่ชายคนนึงนะคะถ้าพี่นวลรักพี่นกแบบพี่ชายงั้นน้องหนูขอรักพี่นกนะคะรออีกนิดเดียวนะเดี๋ยวเราก็จะได้มีความสุขแล้วนะจ๊ะนวลป่านในวันนี้ยังมีรักลึกซึ้งในใจนั้นก็พอใจที่สุดเท่าที่ฉันต้องการได้อยู่ข้างเคียงกันแค่นั้นก็ดีแค่ไหนและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่
่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านได้มาร่วมทางเดินให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีจะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงชั่วโมงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านได้มาเดินให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีดีช่วยดูเครื่องนี้หน่อยได้เลยพี่ตัวนี้เหรอครับตัวนี้เนี่ยทุกคนนี่รู้จักเงินทองลูกสาวผมเงินทองจะมาช่วยดูงานที่นี่มีประสิทธิ์พี่ใหญ่ที่นี่เลยที่เงินทองลูกสาวผมนะมีอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะสองคนเนี่ยเก่าแก่ที่นี่เลยเปิ้ลกับรีนะนี่เงินทองลูกสาวผมได้นะเงินทองลูกสาวผมเมื่อกี้มีอะไรก็ช่วยแนะนำเงินทองด้วยได้เข้าไหวไหมนกเรียบร้อยครับพี่สบายมากเลยพี่มีอะไรนี่ไหมผมซ่อมได้เลยนะครับยกเว้นไม้ตีพริกกับเรือรบที่ผมซ่อมไม่เป็นดีดีดีทำไปทำไปครับเ
สร็จแล้วเหมือนดอกไม้เปียบเลยค่ะพี่นกนี่นวลยังมีอีกหลายลายเลยนะนวลเลือกสิพี่นกเก่งจังเลยค่ะว่าแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยอีกหน่อยนะพี่จะทำทองลายสวยๆขายจะได้เงินเยอะๆและพี่จะซื้อบ้านให้นวลอยู่จริงเหรอคะจริงสิพี่ขอให้นวลเป็นนวลที่น่ารักของพี่อย่างนี้ตลอดไปนะค่ะพรสวรรค์นี่เหรอที่ทำงานของนายอ่ะนี่คุณมีธุระอะไรไม่ทราบครับฉันอยากให้นายไปขับรถให้ฉันหน่อยฉันอยากไปเที่ยวคงไม่ได้ฮะผมมีงานต้องทำคุณก็เห็นอยู่งานไหนเหยเนี่ยเหรอฮะนี่คุณนี่คุณปล่อยนะคุณนี่เอ้ยเอ้ยคนนะครับคุณพร